ครับสวัสดีครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมรถไถรุ่น L4018นะครับรถก็มาเป็นสภาพเดิมๆนะครับมีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าพื้นฐานก็ยังดีอยู่นะครับพวงมาลัยนะครับคันเกียร์อะไรต่างๆก็ยังแน่นดีนะครับรถยังไม่เคยตัดท่อนคัทนะครับนะครับก็ยังเดิมๆนะครับเครื่องก็เดิมๆด้านนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนซีนนะครับลูกหมากก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับไปดันนะครับประมาณนี้นะครับที่เดิมนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานยางก็ประมาณนี้นะครับเป็นยางติดรถดอกยังถือว่าใช้ได้เลยนะครับอีกนานเลยนะครับแต่ก็จะมีรอยนะครับตามการใช้งานนะครับพวกรอยบาดหินอะไรพวกนี้นะครับนิดหน่อยนะครับเนี่ยยางหลังสูงสวยนะครับเดิมๆนะครับยางดันล็อกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเบาะเดิมนะครับพวกแผ่นด้านหลังอะไรก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับคือรถคันนี้ผมขายในสภาพนี้เลยนะครับเพราะว่าเปิดราคาไม่สูงนะครับถ้าเกิดเทียบกับคันอื่นนะครับคันอื่นมันจะราคาสูงกว่านี้ด้านท้ายก็เดิมๆนะครับฝาบนนี่ไม่เคยเปิดนะครับแต่สีล้อหลังเคยเปลี่ยนนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับก็ยังเป็นท้ายเดิมๆอยู่นะยางก็สวยยังสีเส้นนะครับไม่มีกู๊ดไม่มีอะไรนะครับใช้งานได้ชูคันโทนไม่มีการดัดแปลงอะไรนะครับก็จะเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับแป๊บไฮดรอลิกก็จะมีโดนกิ่งไม้นะครับนิดหน่อยเสียรูปนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีผลเรื่องการใช้งานด้านนี้มีเปลี่ยนสีล้อหน้าไปนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงดูว่ารถมือ2นะครับตรงไหนที่ว่ามันเป็นข้อเสียบ้างดีกว่านะครับลูกหมากเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันหลวมผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพอดีผมยังไม่ได้ลองแล้วก็เวลาเหยียบคลัตช์จะมีเสียงนิดนึงนะครับมันจะฝืดๆคือเจ้าของเดิมเขาจอดไว้นานนะครับผมหยอดน้ำมันแล้วก็ลองเหยียบๆดูมันก็ดีขึ้นหน่อยนะครับแต่คัตช์เกิดอะไรก็คือยังปกตินะครับยังใช้ได้ปกตินะครับไม่หนักแค่มีเสียงแล้วก็จะมีซีล้อหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรถก็เดิมๆดูเครื่องนะครับน้ำปกตินะครับน้ำไม่ดันไม่มีฟองนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับก็เดิมๆนะครับเครื่องติดง่ายนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับรถก็พวกเครื่องพวกอะไรก็แห้งดีนะครับเดิมๆไม่ได้ล้างนะครับรถสภาพก็เครื่องติดง่ายนะครับเครื่องปกติระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกตินะครับน้ำหนักพวงมาลัยซ้ายขวาปกติไม่หนักนะครับน้ำหนักเวลาเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกปกตินะครับไม่หนักแล้วก็ตามที่แจ้งไปนะครับเวลาเหยียบมีเสียงแอดแอดแอดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่พอติดเครื่องแล้วก็คือไม่ได้ยินแล้วนะครับก็จะเป็นพวกบูทอะไรข้างในเฉยๆไม่มีอะไรระบบเกียร์ชัตเทิล8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังทำงานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายเวลาวิ่งเร็วไม่หอนนะครับถือว่ารถสภาพใหม่นะครับรถปี62นะครับประมาณ 1,000 กว่าชั่วโมงนะครับ 1,000 ต้นๆมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ฐานบุกเบิกตาช้างฐานก็สวยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นเปิดราคาไปที่ 349,000 บาทนะครับราคานี้300กิโลเมตรแรกนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็โทรคุยรายละเอียดอีกทีนึงนะครับมีจัดส่งทั่วประเทศนะครับน้ำมันเครื่องนะครับกองทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจะมีน้ำมันไฮดรอลิกผมไม่ได้เปลี่ยนเติมให้นะครับเช็คระดับให้นะครับลูกค้าถ้าเกิดอยู่ไกลๆไม่สะดวกมาดูวิดีโอคอลได้นะครับอยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ